ใครที่เป็นแฟนคลับของ NY ผมคนนึงนะเดชดายาใช่แล้วนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ได้ไปงานร่วมกันใช่ไหมคะนักข่าวนะเดชดายาตักภาพเหมือนที่เราสองคนอย่าฉันตกใจมากนะเดชกับอาม่าวันก่อนเราสองคนเนี่ยคุณเนี่ยมันรับเงาเมาส์นะตกใจก็บอกเมื่อวันก่อนออกมาแถลงข่าวนะคะเตรียมที่จะไปชมแฟชั่นวีคเนี่ยที่นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยร่วมกันส่วนประเด็นที่ถ่ายภาพเนี่ยโอ้เขามีภาพนะคะเป็นเหมือนว่าหอมแก้มกันหลุดออกมานะคะเขาก็ตอบกับเสียงหลงเลยบอกเป็นภาพแฟชั่นแต่จมูกบี้นะแล้วก็เป็นมุมกล้องที่กระซิบข้างหูกันพี่ใหญ่เนี่ยได้กดชัตเตอร์เอาไว้นะคะก็ได้เห็นภาพเนี่ยเป็นการแอคติ้งนะน้องบอกไม่ใช่อินเนอร์นะแล้วก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่ณเดชน์เนี่ยถ่ายโปสเตอร์ให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญชวนให้นักศึกษามาตรวจสุขภาพกันแต่ก็มีคนดราม่าอันนี้อยากจะอ่านเลยอะมีคนดราม่าไปเขียนเขาอีกนะคะว่าเป็นหอบก็คือประเด็นนี้ก็เล่นกันไม่เลิกใช่ใช่นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ารับการคัดเลือกทหารได้นะคะงานนี้เจ้าตัวก็เลยบอกว่าเห็นภาพแล้วก็ไม่ซีรีส์ไม่ควรซีรีส์เลยลูกอ่ะฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่เลยค่ะค่ะไม่ได้หอมแก้มกระซิบกระซิบทำความสั่งของพี่ใหญ่ค่ะเหมือนว่าเหมือนว่ากำลังกระซิบอะไรสักอย่างมั้งคะแล้วก็จังหวะมันจังหวะมันเป๊ะสำหรับพี่ใหญ่ที่ถ่ายมาเราเหมือนหอมแก้มแต่ไม่ได้หอมเป็นช่วงที่เหมือนเราไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ถ่ายแล้วก็คุยกันเลยครับโน้ไม่ใช่แล้วผมโดนผู้หญิงหอมผมไม่บอกหรอครับมันเป็นโพสมันเป็นโพสค่ะคือทุกรูปที่เราถ่ายมันคือโพสก็เหมือนแค่แบบโพสแบบไหลไปเรื่อยๆมันก็บางทีมันก็จะได้จังหวะแอคติ้งครับผมถนัดอยู่แล้วครับไม่ใช่อินเนอร์นะคะไม่ใช่อินเนอร์หมายถึงว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่คนจะดูแลอยู่แล้วนะนี่ผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกถ้าผมจะเป็นหอบแล้วผมดูแลสุขภาพตัวเองไม่ซีเรียสครับจริงๆก็เหมือนมีมาเรื่อยๆแหละครับผมใช่นี่คุณณเดชถ่ายกับยาย่าเนี่ยหอมหลอกๆนะถ้าถ่ายกับคุณโอนะฉันจะหอมเองคุณปุ๊กคุณอย่ามาพูดแบบนี้ฉันเข้าใจน้องยาย่าว่ามันก็ไม่อยู่ด้วยกันมันก็เคลิ้มใช่ไหมอย่าเอาอินเนอร์ของตัวเองไปผสมกับของน้องยาย่าใช่ไหมเห็นไหมคือน่าแต่คนน่าเอ็นดูทั้งคู่ใช่ไหมล่ะพออยู่ใกล้ๆก็ต้องมีเคลิ้มกันบ้างมายังอยากหอมเลยไม่ต้องยาย่าหรอ